บอกคุยดอกเลขพวกนี้มันเขามันเป็นเลขทั้งในนะใครจะเรียกมาให้ของอื่นจีต้องมันสิสันจรเฉพาะย่านเนื้อเมียจีบอกใครเว้นแต่เมียจีบอกพอบอกเท่าไหร่เลขเลยหัวสันจรนี่นะข้อได้ยก3-3-2ตุ่งตุ่งเลยครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอพอพารวยนะครับผมครับเช้านี้แม่นางโทรมาหาแล้วอ่ะ2รอบแล้วครับผมมีแนวทางจะมาบอกนะครับผมแนวทางจะเป็นแบบไหนนะฮะ FC ครับผมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับแม่นาง3ล้านนะครับแม่โทรมา2รอบแล้วนะครับผมทางช่องก็ติดภารกิจเลยไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวจะต่อสายคุยกับคุณแม่นะครับเผื่อคุณแม่มีแนวทางเลขซองมาฝากนะครับจะเป็นตัวไหนหรือว่าเป็นเลขอะไรเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมรถเป็นไรครับแม่ท่านเก่าน่ะล่องโบดลุมรอบแม่เบี้ยวล่างง้างกูด่ะอ้าวรถแม่ป่ะค่ะโบดลุมทั้งหนองบัวลำพูแม่มาเมื่อวานโอ๊ยบัดนี้ละแม่สิถือหลายวันก่อนแม่ช่วยละแม่ว่าโศกแม่เสียเขามื่นนึงกูนี่แม่บ่ผิดน่ะรถล่องบ่ค่ะมื้อวานมันโดดล่องลงอีกมันโดดสงสัยสิมันอยากให้เฮาถือเลขตัวนี้อ่ะทะเบียนรถเนี่ยน่ะ9748น่ะ9748 9748เออล่องอีกแล้วนี่เดือนเดียวเขาเฮ็ดข้างถนนบัวลำพูน่ะเดือนเดียวล่อง2เที่ยบ่แม่ฮะเดือนเดียวล่อง2เที่ยเต็มเออเดือนเดียวล่อง2เที่ยตัวเสียเงินไปว่ามันสูงขนาดว่าคือล่องพักน่ะเออวันนี้มันโดดลงอีกเมื่อวานนี่น่ะครับก็เมื่อนั้นแม่สิโทรหาน่ะแม่ไปถวายเงินเพิ่นก็เลยว่าสิโทรบอกให้อัดเสียงก็เลยบ่รับจะเสียก็เลยโทรหาครับเออเพราะว่าแม่ต้องเอาเงินไปถวายอย่างนะลูกมีหานแล้วแม่เบิ่งแล้วแม่ทายไม่เบิ่งมันเหลียตังว่าหลายแม่ครับเดี๋ยวตังว่าปากหลายที่มีหานน่ะเอาก็ค่อยๆเฮ็ดแปลงทีมันสิสันจรเฉพาะย่านเนื้อเมียสิบอกใครเว้นแต่เมียสิบอกพอบอกเท่านี้เลยโอ้สันจรก็ไม่ย่านใช่ไหมแม่บอกว่าเคยย่านหัวสันจรนี่นะข้อได้ยก3-3-2ตุ่งตุ่งเลยฉันละย่านแม่ทุกขลาบอยู่เพราะว่ารถลุ่มมันมีครูกรณีได้รอแม่แม่ก็จะได้เปลี่ยนใหม่ได้สองทางอ่ะทะเบียนรถยังกว่าแม่9748ทะเบียน97489748นะครับลงเมื่อวานนี้ตอน5 โมง 7 นาที5โมงเช้าน่ะค่ะเป็นฟุ้งขึ้นเนาะเขาจะห่วงว่าจะเป็นปูอูอยู่ข้างทางครับเออนั่นแหละมันจะทุกข์ขลาบแล้วแม่มันใจเงินแล้วถือเลขแล้วก็เลยเป็นจริงไอ้ว่าพอได้นอนนี่เดี๋ยวนี้น่ะพ่นโชว์เดี๋ยวนี้น่ะโชว์จะได้เชิญตู่เจ้าของบอกเขาไปเบิ่งฟ้องเบิกค่าประกันไปตลาดให้เบิกซ้ำได้ไปโกนเบิ่งรถบ่นี่เออว่ากระทบมาถามเออขันเบาแล้วก็คือเบาเลขแม่นว่าเลขคำนวณผู้ใดจะมาคอมเมนต์ว่าแม่บอกว่าถือเนี่ยเออเดี๋ยวมือถือถุงปุ๋ยแล้วบ่แม่เลยว่าสิซื้อมาหยังถุงปุ๋ยน่ะซั่นครับใช้เงินเนี่ยมันบางสิได้แม่ได้เบานี่เนาะเออแม่บ่รู้จักเอาสิซื้อถุงปุ๋ยมาเขียวย่ําแกงน่ะกูไปซื้อแล้วพอกินได้แล้วถุงปุ๋ยน่ะแต่มื้อเช้าแล้วบ่ถือเด้อว่าซั่นผู้บอกให้ซื้อถุงปุ๋ยใส่เงินเออบึงว่าจักมันซื้อถุงปุ๋ยแล้วบอกว่าจักบ่ฉันดอกครับเพิ่นได้หลายลีเพิ่นยังเขียวบ่มีเงินเพิ่นมีทุนแล้วเพิ่นเล่นน้ําแม่มันได้ปี58พูดค่ะเออแม่บ่คุยดอกเลขพวกแม่มันเขาเขาก็ว่าแม่เสียการซ่อมหน่อยนี่บ่เขียวนี่เป็นคนเสียกับแม่ป้ามันอยู่อเมริกาพุ่นน่ะครับผมเป็นเลขซองบ่ครับแม่เออมันเป็นเลขทั้งในล่ะใครจะเรียกมาให้ของเอิญเลขต้องของเอิญเลขซ่องเออเออเรียกให้ก็ได้เออแม่หัวแม่ก็ได้ชุดเที่ยวจ้ะครับว่าหาว่าเฮาคุยข้อมเมนต์มาอีหยังตอนบ่ายโอ้วันที่27ตอนบ่ายนะแม่เนาะเออจ้ะเพราะว่ามันบ่แม่นเลขคำนวณเลขแม่น่ะบ่ม่วนพ่อบ่นี่เออล่ะมันบ่แม่นเลขคำนวณเฮาสิอันว่านั้นอันนี้ก็บ่ได้แม่นบ่มันตรงๆเลยของแม่ฝั่งนั้นเพิ่นปล่อยนี่เต็มนี่ล่ะเลขแม่น่ะครับเออจะสีบ่เลี้ยงเนาะก็คึกง้ออยู่น่ะแม่ไปซื้อน้ํามาเติมรถฉันนี่ของสมาฮอดโอ้มันโดดลงได้ลูกว่าฟุ้งคือรอแม่2ข้างมันเปี่ยวเบิดข้างทางคนนั่งจ้ะ
แม่เป็นยมัง่เงป็ไนรยังมันเสบียเท่าในโศกแม่เสียเเทจ่า็บในเบโศ้อกเลยอีหยังบ่เจ็บบ่เจ็บมันลงแล้วไม่ไปอยู่ขี้มิ่งกูใช่ตัวแม่เบ่าเป็นยังไม่ยังก็ใช่ตัวแม่เบ่าเป็นยังสนอกเฮ้ยนี่ชุมในบ้านนึงจุ่มมาถึงตัวยามาแล้วบ้านมึงบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยโอ้โหเฮ็ดช่างรถมันเสี่ยงกันเนาะครับอันนี้ไปหาปู่ดาวอยู่บ่ไปอยู่ครับแม่อันบอกเถอะบอกเขาจังไหนครับผมเออบ้านแล้วสมรับย้อมแม่ตีเสี่ยงยังมาตีรถกันเด้อครับแม่ครับเออรถแม่ล่มเดียนเดียวสองรอบเนาะทะเบียน9748บ่แม่เออ9748ต้องใส่ออกแค่ละน่ะแม่ฮู้จักคนรักมันอยู่เอ้าจันเด้อครับแม่ขอบคุณครับเออจ้าแต่ว่าตัวเลขนี้วันที่เท่าไหร่ก็ค่ะวันที่27วันที่27นะฮะวันที่27เนาะค่ะพนักเบิกทรัพย์ก็อุปปอไว้ครับวันที่27แต่ว่าเกิดปาฏิหาริย์เกิดเหตุการณ์บ่คาดฝันคือว่าเดือนเดียวลดลง2เทียครับแม่นเมื่อวานนี่บ่ลดแล้วลงเมื่อวานครับผมแม็กแตกนะฮะตกหลุมครับแม่บอกว่าสัญจรก็ไม่ย่านแกวะแต่ว่าเราสิซื้อทะเบียนรถแล้วอยู่ดิพี่น้องทะเบียน9748นะคะ9748เฮากะมาลุ้นว่าเลขซองเพิ่นสีได้ตรงกันบ่เนาะค่ะเนาะเป็นเลขซองนะครับเนาะเป็นเลขซองเพิ่นเสียเงินมานะคะเพิ่นไปซื้อเลขซองมาเพิ่นกะมีน้ำใจที่จะมาปล่อยทางช่องเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านมีโชคนำเพิ่นว่าเพิ่นได้ดูเนาะค่ะอันนี้ก็ใช้วิญญาณในการรับชมเพราะว่าเลขนั้นมันมีเขามีรุดค่ะเพิ่นก็ซื้อของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็อยากแบ่งปันเนาะอยากให้ FC ได้ค่ะย้ำเพิ่นได้งวดที่แล้วก็ให้ฟันธงมา2หาง7 5กับ7 1ก็ถือว่าเขาของเพิ่นนะคะ FC ก็ได้เงินหลายแล้วก็ร่วมทําบุญสร้างศาลาครับนําแม่นางแม่นาง3ล้านนะคะของเพิ่นเลขวิ่งนี่บ่หลุดเนาะค่ะคือวันที่27เพิ่นก็น่าสิปล่อยทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่ครับผม FC ก็รอเนาะค่ะเนาะมื้อนี้แอดก็เอาทะเบียนรถมาฝากตอนเนาะสอบจังตามบ่มากับพาเฮาสิเอา974ก็ได้748ก็ได้หรือสิตัด2ตัวเป็น97เป็น74เป็น48ตัดเอานี่นี่แหละฮะตัดเอานี่นี่แหละค่ะจับคู่กันคือก็ชอบก็จังดึงลอตเตอรี่ไว้แต่เฮาบ่มักเข้ากระพานส่วนเลขของแม่นางรอวันที่27ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆมันก็สิแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะเพื่อจะบ่พลาดคลิปนะคะครับผมเป็นแนวทางนะฮะสำหรับแม่นาง3ล้านนะครับผม ทะเบียนรถนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ทะเบียนรถนะครับผม9748ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่นาง3ล้านนะครับผมแม่นางโทรหาทางช่อง2รอบเลยนะครับผมก็ติดภารกิจเลยครับเลยไม่ได้รับเบอร์โทรนะฮะแม่บอกว่ารถของแม่เนี่ยลง2ครั้งแล้วนะครับผมเดือนนี้นะฮะเป็นทะเบียนรถนะครับผมเอางวดนี้แม่ก็เลยมั่นใจนะครับผมวันนี้ก็มีแนวทางของทะเบียนรถมาฝากพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านนะครับส่วนเลขซองนั้นวันที่27บ่าย2นะครับ FC เดี๋ยวเรามารอกันนะครับพิมพ์รอไว้ใต้คลิปนะครับ FC ครับผมเดี๋ยวทางช่องก็จะไปตามแนวทางของแม่นาง3ล้านให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ